แบบไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคือจริงๆผมตรงก็สวยเหมือนกันว้าว amazing ว้าวง่ายไหมทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าง่ายฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสองเองนะคะเย้เรากลับมาแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะสัญญาว่าจะอัดคลิปลงทีๆแล้วนะทุกคนคนเนี่ยขอมาเยอะมากนะคะว่าให้ทำคลิปสอนเหมือนผมอย่างละเอียดหน่อยสองก็เลยไปทำการตั้งคำถามใน Instagram มานะคะว่าใครมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับการเหมือนผมนะคะส่วนมากก็จะมีดูแลผมยังไงใช้แกนเท่าไหร่เทคนิคการม้วนผมการแบ่งผมอะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้บอกหมดครบเลยนะจ๊ะก็จะม้วนให้ดูทีละช่อไปเลยนะว่าม้วนอย่างไรนะคะแล้วก็ใช้อะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากกดติดตามกด Subscribe ให้หน่อยนะเดี๋ยวจะไม่หายไปไหนแล้วนะทุกคนนะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขยันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเริ่มคำถามแรกนะคะว่าพี่สองใช้ที่ม้วนผมยี่ห้ออะไรนี่เลยนะคะอันแรกที่สองแบบว่าชอบและติดมากๆนะคะก็จะเป็นอันนี้คือสองก็ไม่รู้ยี่ห้อเขามันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันทำให้ผมเราเนี่ยเสียน้อยมากคือแทบไม่เสียเลยแต่ว่าด้วยความที่มันทำให้ผมเสียน้อยอ่ะความร้อนที่มันใช้อ่ะมันก็ได้ไม่ค่อยสูงคือจริงๆมันก็ได้ถึง200แหละแต่ว่าความร้อนของเขาอ่ะมันเหมือนมันทำให้ผมเราอ่ะไม่ค่อยอยู่ทั้งวันสักเท่าไหร่คือรู้สึกว่าใช้อันนี้คือถนอมผมดีมากเลยนะแต่ว่าร้อนน่ะไม่ได้อยู่คงที่ทั้งวันสักเท่าไหร่นะคะสองไม่เคยใช้สเปรย์หรือว่าไม่เคยใช้มูสอะไรก่อนจะม้วนเลยคือสองจะม้วนปกติของสองเลยนะคะคือถ้าเป็นพวกนี้กลุ่มของการแบบล็อกรอนของผมอะสองไม่เคยใช้นะคะนี่จ้าได้มาค้นพบอีกอันนึงค่ะนั่นก็คือตัวนี้นะคะเป็นของเลิศเชียร์ค่ะอันนี้รู้สึกชอบมากทุกคนคือแบบโอ้เป็นลูกรักนะคะเขาเนี่ยอยู่รอนทั้งวันจริงๆอันนี้คือคลิปโนสปอนเซอร์นะทุกคนทุกอย่างที่ใช้ก็คือซื้อมาเองหมดนะแล้วก็ใช้จริงด้วยนะคะอันนี้เนี่ยที่สองใช้นะคะจะเป็นแกน32สองรู้สึกว่าเนี้ยมันพอดีแล้วนะถ้าใครที่เฮ้ยอยากได้รอนใหญ่เดี๋ยววันนี้มีเทคนิคนะคะว่าทำยังไงให้เป็นรอนใหญ่โดยใช้แกน32นะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ให้ดูเลย1ฝั่งเป็นเลเซช่านะคะอีกฝั่งนึงนะคะเราจะใช้แบบของญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มเทคนิคม้วนผมนะคะแล้วก็บำรุงผมอย่างไรก่อนม้วนด้วยนะจ๊ะคำถามที่ถามมาเยอะก็คือพี่สองบำรุงผมอย่างไรเพราะว่าสองม้วนผมทุกวันจริงๆอย่างที่ทุกคนได้ติดตามติดกันมานะคะสองเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณเนี่ย 2-3 แบรนด์นี้นะคะทุกคนนี่อันนี้เอามาให้ดูเลยว่าใช้จริงเวอร์นี่นะคะสองก็จะใช้สลับกันไปเลยค่ะแล้วแต่ว่าหยิบอันไหนได้นะคะคือหลักๆเนี่ยทั้ง3ตัวนี้สรรพคุณที่เขาเหมือนกันเลยก็คือถนอมผมนะคะบำรุงผมที่เสียสมมุติว่าสระผมเสร็จใช่มั้ยสองก็จะใช้ก่อนเลยตอนมันหมาดๆนิดนึงนะคะก็จะชะโลมก่อน1แมตช์นะคะหลังจากนั้นพอได้ไปเสร็จปุ๊บก็ชะโลมเพิ่มอีก1แมตช์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะม้วนนะคะก็อีก1แมตช์จริงๆทั้ง3ตัวนี้มันสามารถใช้ระหว่างวันได้นะใครที่แบบว่าออกตากแดดนะคะบางทีผมร้อนเจอมลภาวะแล้วมันแบบเริ่มกรอบๆตรงปลายๆเนี่ยคือแบบจะกรอบง่ายมากนะคะทุกคนลองไปแคปแล้วก็ลองไปใช้กันดูนะคะเพราะว่าดีทั้ง3อันเลยนะแนะนำนะคะเพราะว่าสองใช้3อันนี้อยู่ที่เป็นบอยมีนะคิดว่าบิวทรีมอะไรอย่างเงี้ยตามแบบร้านทั่วไปนะคะสองว่ามีหาซื้อไม่ยากทั้ง3อย่างเลยนี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มม้วนผมกันนะคะสองจะบอกเทคนิคการแบ่งผมง่ายๆของสองเลยนะคะนี่สองก็จะทำแบบนี้นะคะครึ่งหัวก่อนเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กองนั่นเองนี่นะคะเราจะมัดครึ่งหัวก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนๆเก็บหรือว่าจะมัดอะไรก็ได้นะคะตามสะดวกเลยนี่เราก็จะเก็บน้องเขาไว้ตรงนี้ก่อนแป๊บนึงแล้วก็ทำ2กองล่างอย่างนี้ก่อนนะคะง่ายๆคืออันนี้ซื้อที่ดองกี้ญี่ปุ่นนะไม่รู้ว่าดองกี้ไทยมีหรือเปล่าทุกคนก็ลองไปเสิร์ชดูหรือว่ามีใครแบบพรีออเดอร์ก็ลองแคปๆรูปไปดูนะคะแบบนี้นะจ๊ะคือเขามีหลายไซส์มากอันนี้ไซส์32เท่ากันนะคะวิธีการนะคะของสองเนี่ยจะเป็นการม้วนออกนอกก็คือปึ๊บหนีบอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มืออีกมือนึงนะคะค่อยๆม้วนค่อยๆม้วนนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงไปจนถึงปลายผมอย่างนี้นะคะแล้วก็ค้างเอาไว้ดึงกลับเข้าตัวนิดนึงแล้วก็ค้างไว้แบบนี้แต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยหนูทำไม่ได้กลัวโดนหน้าอะไรเงี้ยให้ทำหน้ากระจกอ่ะทุกคนก็ลองไปทำดูทำช้าๆแต่บางทีองศามือหรืออะไรเงี้ยก็ระวังกันนะคะเวลาที่ทำเนาะไปแล้วก็ดึงออกนี่น้องเขาก็จะไปรอนี้แล้วก็เทคนิคนะคะถ้าจะให้มันอยู่นานจริงๆอ่ะให้น้องเขาอยู่คงที่ไว้ไปก่อนนะเนี่ยม้วนไว้นิดนึงใช้มือจับตึ้งๆ
ย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อนจนกว่าเขาจะหายร้อนนะคะจนกว่าน้องจะเย็นเนี่ยแล้วเราค่อยมาสานกันทีหลังนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะที่จะทำให้ร้อนมันอยู่นานนะคะทุกคนนี่ง่ายมากทุกคนลองทำดูมันไม่ยากทำผมเอง I bet you think that I should calm downอันนี้สองใช้ความร้อนที่180นะคะถ้าใครถนอมผมแล้วก็ไม่รีบก็160นี่พอทำเสร็จนะคะแล้วก็ให้น้องเขาเป็นดองกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำฝั่งขวากันนะคะโดยการใช้ร้อนของ Gold Sorcerer คือจริงๆอะร้อนมันก็จะคล้ายๆกันเลยทุกคนมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนี่เห็นไหมได้ร้อนแล้วแล้วเราก็ม้วนๆน้องเขาทิ้งไว้นะคะอ่ะจะดูช่อนี้ตึงๆอย่างนี้นะคะปึ๊บแล้วก็ดันผมไปข้างหลังแล้วก็ค่อยๆพันน้องเขาแบบนี้ขยับขยับค่อยๆขยับตึ้ง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 จนถึงปลายผมนะคะแล้วก็ม้วนกลับเข้ามาง่ายไหมลองทำกันดูนะคือสองม้วนผมจนติดทุกคนวันไหนที่ไม่ม้วนนะผมตรงอ่ะคือแบบไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคือจริงๆผมตรงก็สวยเหมือนกันคือสวยมากพอๆกันแต่ว่าแบบด้วยความที่เราแบบไม่ชินหน้าเราก็เลยแบบว่าต้องม้วนผมทุกวันเนี่ยเหมือนเขาจะมีความร้อนที่แบบมันอยู่กว่าไม่รู้เหมือนกันอะทุกคนลองไปลองกันดูนะว่าแบบชอบแบบไหนนะคะนี่นะคะว้าว amazing ว้าวแล้วก็ปัดไปข้างหลังแล้วก็เอาผมข้างหน้านี้ลงมาค่อยๆเอาลงมาทีละฝั่งนะคะการทำข้างหน้านะคะเราก็จะไล่จากการทำข้างหลังก่อนค่อยๆหยิบมาทีละช่อแบบนี้หยิบก่อนหนึ่งทีนะคะแล้วก็ดันผมออกไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนที่ม้วนผมมันมีแบบนวัตกรรมเยอะแยะมากมายอย่างเช่นของไดสันของมีที่ม้วนอีกอันนึงก็คือไดสันนะคะที่มันสามารถเปลี่ยนหัวได้นะอันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่สงสุขว่าถ้าสงไปทำอันนั้นอะสงใช้เวลานานกว่าการใช้แกนแบบนี้นะคะI bet you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you And that we're good the way we are But I don't know that much about you What things you like and what you don't It's not thatเอาล่ะทุกคนมาถึงช่อสำคัญนาทีชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าช่อหน้าเนี่ยมันไม่เป็นดั่งใจนี่คือจะเป็นการออกจากบ้านที่หงุดหงิดมากนะคะเราจะรีดก่อนหนึ่งครั้งเหมือนที่เราทำกับทุกช่อแล้วก็ค่อยๆม้วนสังเกตว่าจากแกนแบบนอนนี่นี่นะคะเหมือนเรากำลังเอาโรมาม้วนผมอยู่นี่ปึ๊บแล้วเราก็ค้างเอาไว้ให้เป็นลักษณะนี้ง่ายไหมทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าง่ายเฮ้ยได้เลยรอนคุณนายเนี่ยที่ถูกต้องรอนคุณนายที่ถูกต้องเลยเดี๋ยวเราไปทำอีกฝั่งนึงก่อนนะจ๊ะอีกเรื่องนึงอ่ะที่คนถามสองเยอะมากคือพี่สองมีปัญหาผมขาดหลุดร่วงไหมคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะฟึบเต็มไปหมดนี่เป็นทุกคนเรายิ่งผมยาวนะคะยิ่งเป็นแต่ว่าวิธีการบำรุงของสองเนี่ยนอกจากจะใช้เซรั่มต่างๆอะไรที่เราให้ดูแล้วนะคะการสระผมเสร็จเนี่ยถ้าวันไหนที่แบบเราสระผมเร็วอาบน้ำเร็วอย่างเช่นสองก็จะไดโดยการใช้ลมเย็นมันเป็นการถนอมผมที่ง่ายที่สุดนะคะที่เราจะสามารถทำเองได้เนาะอีกหนึ่งเทคนิคก็คือทรีทเมนต์ค่ะทุกคนที่จะชโลมผมเราได้ดีที่สุดนั่นคือทรีทเมนต์ครีมนวดอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่วันนี้อาบน้ำแล้วไม่ได้ขี้เกียจจนเกินไปก็ครีมนวดหน่อยทรีทเมนต์หน่อยสัก10-15นาทีอะไรเงี้ยถ้าใครแบบอาทิตย์นี้เหนื่อยมากแล้วไม่ไหวที่จะทำเองก็ไปทรีทเมนต์ที่ร้านก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบเทคนิคนะที่สองแบบใช้ในการดูแลผมอยู่เรื่อยๆนะเอาง่ายๆเทคนิคง่ายๆถ้ารู้สึกโอ้ยพี่สองมันยากจังเลยเอาผมเข้าเอาผมออกอะไรยังไงนึกง่ายๆเวลาที่เราม้วนนะคะให้เอาผมเนี่ยปัดไปข้างหลังทบแรกคือปัดไปข้างหลังทบแรกนะคะให้มันปัดไปข้างหลังแบบนี้คือเป็นการแบบเปิดหน้านี่แล้วก็ค่อยๆม้วนนี่อีกมือนึงแล้วก็จับแกนม้วนแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นรอนที่มาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ส่วนอันนี้นะคะเป็นรอนของ Le Sorcerer คือจริงๆอ่ะน้องเขาเป็นรอนที่สวยงามทั้งสองอันเลยนะ Le Sorcerer แล้วก็ราคาตอนสองซื้อมาทุกคนมัน1,000 กว่าบาทเองเท่านั้นนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูวิธีการสาง
ไม่มีเทคนิคค่ะสางคือสางสางได้เลยใช้หวีก็ได้ใช้มือก็ได้หรือว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยพี่คะมันแน่นเกินไปมันยังแน่นอยู่ก็สางตั้งแต่ตอนที่ม้วนเสร็จเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบเลยนะคะแบบ2กับ2รู้สึกว่าอย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันแน่นอนโอเคทุกคนเป็นยังไงคะชอบกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูตอนเย็นกันอีกทีนะคะว่าผม2เนี่ยจะยังคงแน่นอยู่ไหมนะคะก็เทคนิคต่างๆนะคะใครที่สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยก็ถ้าใช้แล้วเวิร์กนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะคะมาทำตามสัญญาแล้วช้าหน่อยแต่มานะจ๊ะอ่ะมาช้าแต่มานะนะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ยังแบบว่าติดตามกันอยู่ยังแบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็ยังคอยเตือนว่ากลับมาทำเถอะกลับมาทำเถอะเนาะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถไปไล่ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนเย็นบ๊ายบาย บ้านแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสภาพผมที่เราม้วนกันไปเมื่อเช้านะโรซาช่านะคะก็เห็นได้ว่าคือเขาก็จะมีความทนกว่านิดนึงอะส่วนอันนี้ด้วยความที่มันถนอมผมอะเนาะมันก็จะคลายไวกว่านี่คือเห็นได้ชัดมากอะโคตรชัดจบวันพอดีแล้วผมก็แฟบพอดีก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่านะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการถนอมผมถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเออวันนี้ฉันไปแค่งานเดียวแค่ออกจากบ้านแป๊บเดียวอ่ะก็จะใช้อันถนอมผมก็ได้หรือวันนี้ฉันมีงานทั้งวันก็จะใช้อันที่มันแบบว่าเออทำให้ผมอยู่นานหน่อยอะไรอย่างนี้ละกันเนาะจะบอกเทคนิคว่าถ้าใครที่จะต้องแบบว่านั่งวิธีการก่อนที่เราจะไปเจอลมนะคะแล้วก็ม้วนแบบนี้ก่อนแล้วก็หนีบกิ๊บเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่หมวกก็ได้นะพอถึงแบบที่เราจะต้องปล่อยสรวยสวยแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยออกมาน้องเขาก็จะได้ยังเป็นร้อนอยู่อันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงที่เอามาบอกนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกนะคะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปต่อไปนะคะบายบายไว้เจอกันใหม่แล้วก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ